กลับเข้าสู่รายการเฉลิมกรุงคุยสดนะครับในวันพฤหัสบดีนี้กับผมประสานอรัญญโสดกันต่อนะครับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงปลายๆท้ายๆของรายการในสัปดาห์นี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศที่อยู่ในแถบทะเลทรายตะวันออกกลางก็คือจอร์แดนนะครับก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะฮะที่เวลาเราไปเที่ยวที่ประเทศจอร์แดนนะฮะเราก็ไม่ควรจะพลาดไปล่องทะเลแดงนะฮะซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างเอเชียและแอฟริกานะฮะซึ่งจอร์แดนเป็นประเทศที่มีทางออกทะเลนะฮะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับที่เรียกว่าทะเลแดงหรือว่าเรดซีนะครับซึ่งแบ่งระหว่างเอเชียและแอฟริกาออกจากกันนะฮะมีเมืองท่านะครับสำคัญของจอร์แดนคือเมืองอักคาบานะฮะทางตอนใต้ของประเทศทะเลแถบนี้นะฮะเป็นจุดนะฮะที่มี4ประเทศมาบรรจบกันนะครับก็คือมีประเทศอียิปต์อิสราเอลจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียนะฮะตามแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าคนไทยอาจจะรู้สึกเฉยๆกับการเที่ยวทะเลเพราะบ้านเรามีเยอะแล้วแต่ว่าการนั่งเรือชมอ่าวทิวทัศน์ของ4ประเทศรอบอ่าวห่างกันไม่ไกลรวมถึงดูแนวปะการังและซากเรือล่มในอดีตที่ผ่านมาผ่านเรือท้องกระจกนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและแปลกใหม่พอสมควรสำหรับนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแถบตะวันออกกลางนะครับสำหรับเมืองอัคคาบาเป็นเมืองท่าสำคัญมาช้านานนะฮะบางก็ว่ามีอายุนานกว่า 4,000 ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียวนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและก็มีความสำคัญนะครับหากท่านที่มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวทางตะวันออกกลางก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวประเทศจอร์แดนกันละกันนะครับส่วนช่วงนี้นะฮะก็ใกล้จะถึงไม่ใช่ใกล้สินะฮะถึงหน้าหนาวทีไรนะครับเราก็มักจะคิดว่าเอ๊ะเราจะชวนคนรักของเรานะครับไปเที่ยวนะฮะรับลมหนาวไปสัมผัสไอหมอกไปสัมผัสทะเลหมอกไปสัมผัสดอกไม้ที่เปล่งผลิบานรับลมหนาวกันที่จังหวัดไหนดีนะครับวันนี้รายการเฉลิมกรุงคุยสดนะฮะก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะนั่นคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ทางภาคเหนือเป็นสถานที่ยอดนิยมและก็คนนิยมไปเที่ยวมากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนก็แล้วแต่นะฮะเมืองสามหมอกเมืองหมอกสามฤดูนะฮะเมืองหมอกสามฤดูหรือว่าเมืองสามหมอกในฤดูหนาวนะฮะก็เจอน้ำค้างนะครับส่วนสถานที่เที่ยวนะฮะที่แรกที่เห็นในภาพนะฮะอันนี้เป็นพระธาตุดอยกองมูนะฮะเป็นพระธาตุดอยกองมูนะครับซึ่งเป็นปูชนียสถานประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ศิลปะไทยใหญ่พม่าจำนวน2องค์จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้เราสามารถที่จะมองลงไปเบื้องล่างนะครับจะเห็นภาพวิวทิวทัศน์ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นอีกสถานที่ยอดฮิตนะฮะที่ทุกคนที่ไปแม่ฮ่องสอนก็จะต้องไปเที่ยวแล้วก็ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุดอยกองหมู่นี้นะฮะอีกสถานที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นสะพานแห่งความสำเร็จนะฮะสะพานแห่งความสำเร็จนะครับหรือที่มักจะเรียกกันว่าสะพานสู่ตองเป้เห็นไหมครับอันนี้เป็นช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะฮะปกติเนี่ยสะพานไม้ไผ่แห่งนี้เป็นสะพานไม้ไผ่สานที่ยาวที่สุดประมาณสักยาวมากอ่ะนะฮะยาวมากนะครับซึ่งก็จะเป็นสะพานที่พาดผ่านทุ่งนานะที่เขียวขจีอันนี้เป็นภาพจากด้านบนนะฮะต้องขอขอบคุณภาพด้วยนะครับจากทางด้านของมนเมืองเหนือนะฮะบลองสปอตนะฮะ .com นะครับเป็นภาพที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแล้วก็อีกภาพนึงเป็นภาพจากเว็บไซต์ของสนุดตา .com นะฮะที่นำมาฝากกันนะครับนี่เป็นสะพานสู่ตองเป้นะครับสะพานสู่ตองเป้นะฮะซึ่งเป็นสะพานที่เราไปอธิษฐานอะไรแล้วจะได้รับความสำเร็จนะฮะนักท่องเที่ยวก็นิยมจะไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะฮะก็น่าจะเป็นทุ่งดอกบัวตองนะครับซึ่งเป็นดอกไม้นะฮะที่บานสะพรั่งในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนี่นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะฮะอันนี้อยู่ที่ดอยแม่อูคอนะฮะอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักเป็นพิเศษในช่วงของฤดูหนาวท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีรายละเอียดนะครับมาชวนคุณผู้ชมที่รับชมช่องเฉลิมกรุงทีวีนะฮะไปเที่ยวกับ
ผู้ดำเนินรายการนะฮะโอประสานอรัญญโสตนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับช่วงนี้ฟังเพลงมนรักดลใจนะครับขับร้องโดยดร.นิตยาอรุณวงศ์หรือว่าคุณสมชายอรุณฉานนะครับผลงานของครูเอื้อสุนทรสนานและคุณครูสมศักดิ์เทพานนท์และดอกแก้วหรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครูสมานกาญจนพลินครูชาลีอินทรวิจิตสองศิลปินแห่งชาติเป็นคนประพันธ์คำร้องทำนองก็แนะนำมาทางแอดไลน์ของเฉลิมกรุงทีวีเชิญครับหากมีมนต์คลังจะขอสั่งไปที่ใจคุณคุณให้เกิดการุณได้รู้ถึงบุญคุณโทษเสียทีว่าการกระทำให้ช้ำแก่ใครเช่นใจนารีหลอกเชยหลอกชมให้ตรมหรือดีมีโทษมหันต์มนเอ๋ยจงไปมาใจชายเอ๋ยหรือไทยคงมันขอให้มีเพียงรักเดียวทั่วกันจนถึงวันมาลายหากมนต์ดลใจวันไหนเสื่อมลงชีพคงวางไว้จะอยู่เดียวได้ไม่ขอรักเธอจนกว่าตายมีเพียงรักเดียวทั่วกันจนถึงวันมาลายหากมนต์ดลใจวันไหนเสื่อมลงชีพคงวางไว้จะอยู่เดียวได้ไม่ขอรักเธอจนกว่าตายThank you.
โอ้พระพรหมคงปานเสกสรรให้สดใสสวยปนโศกหวานปนเศร้าอยู่ยาวใจขอบคุณครับสำหรับเพลงเพราะที่แนะนำมาทางแอดไลน์ของเฉลิมกรุงด้วยท่านที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนก็เพิ่มเพื่อนได้นะฮะทางID Line นะครับเฉลิมกรุงแอดต้องมีแอดด้วยนะเฉลิมกรุงทีวีนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพาคุณผู้ชมนะฮะไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็อำเภอปายนะฮะซึ่งเป็นจังหวัดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะฮะอีกสถานที่นึงนะครับก็คือปางอุ๋งนะฮะปางอุ๋งเนี่ยก็เป็นทะเลสาบนะครับที่สวยมากนะครับเป็นโครงการพระราชดำริปางตองสองนะฮะที่อยู่หมู่บ้านรวมไทยนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะฮะสวยงามมากเลยนะครับเป็นบรรยากาศยามเช้าถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนเมืองไทยด้วยนะฮะมีการล่องแพชมทัศนียภาพถูกอบล้อมไปด้วยป่าสนสวนดอกไม้แล้วก็ใกล้ชิดสายหมอกในยามเช้านะครับอีกที่หนึ่งนะครับก็คือหมู่บ้านรักไทยนะฮะหรือว่าที่รักไทยนะฮะรักไทยรีสอร์ทเนี่ยนะครับรีไวนะฮะก็เป็นหมู่บ้านจีนยูนานนะครับก็เป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนมาจากเมืองจีนจริงๆนะฮะอากาศแถบนี้นะฮะสวยงามแล้วก็บริสุทธิ์มากนะครับยิ่งอยู่ท่ามกลางไร่ชานะครับก็ทำให้ได้รับความสุขนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราจะพาทุกท่านไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของอุทยานแห่งชาตินะครับห้วยน้ำดังนะครับอันนี้เป็นที่หมู่บ้านรักไทยนะหมู่บ้านจีนยูนานนะครับห้วยน้ำดังนะครับก็เป็นจุดที่ชมวิวทิวทัศน์ที่อลังการมากนะครับอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับคุณผู้ชมของเรานะฮะที่รับชมอยู่วันนี้นะครับก็คงจะได้รับความสุขนะครับคุณมาริวันแซ่โคนะครับจะเดินทางไปแม่ฮ่องสอนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเลยนะต้องซ้อมร้องเพลงเยอะๆหน่อยนะครับเอาแฟนเฉลิมกรุงทีวีนะฮะที่อยากจะเดินทางร่วมกันก็ยินดีต้อนรับนะครับมีเพลง2เพลงนะครับที่คุณผู้ชมนะฮะฝากถามเอาไว้จากคุณพิมพ์สมุทรปราการและคุณสมพรจากพุทธมณฑลสาย4นะฮะเพลงปูจ๋านะครับโดยเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะครับครูสง่าอารัมภีเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะฮะแล้วก็ครูอกวีสตากูวิทย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องอีกเพลงหนึ่งบัญชารักขับร้องโดยคุณชัชฐาพรรักษนาเวศนี่บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่ปี2511นะครับประพันธ์โดยคุณอสิสถาพรนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกช่องทางรายการเฉลิมกรุงคุยสดนะฮะผมประสานอรัญญสดและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าขอให้โชคดีและร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับหน้าหวานหวานซาบซ่านนัก
น่าดูก็คงเหมือนที่ที่ไหนไม่ไปอยู่ชอบมาหาชอบมาดูชอบมาดูผู้ชมปลาผู้เจ้าผู้เจ้าผู้ที่เป็นปลาจะว่ายไปสู่สวิงปูทุกเวลารู้ดีว่าปูแสนกรุณาคงไม่จับไปฆ่าแต่อาจพาไปขังมือน้อยน้อยคอยใครชนตาชะม้อยคอยคอยคนชื่นจังหน้าอิจฉาปลาที่คลื่นซัดมาริมฝั่งไม่หันมาช้อนพี่บ้างหรือปูจไปสู่สวิงปูทุกเวลารู้ดีว่าปูแสนกรุณาคงไม่จับไปฆ่าแต่อาจพาไปขังเมื่อน้อยน้อยคอยคอยชมคอยคนชื่นจังหน้าอิจฉาปลาที่คลื่นซัดมาริมฝั่งไม่หันมาช้อนพี่บ้างหรือปูจออยู่ห่างกันคนละที่